ค่ะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อหุ้นนะคะของกลุ่มไทยแอร์เอเชียนะคะโดยคิงพาวเวอร์ค่ะหลังการแถลงข่าวของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการเข้ามาซื้อหุ้นใหญ่ในไทยแอร์เอเชียบรรดานักวิเคราะห์ค่ะก็มองว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียจะได้ประโยชน์จากลูกค้าชาวจีนที่เป็นสมาชิกของคิงพาวเวอร์นะคะคาดว่าน่าจะหันมาใช้บริการสายการบินนี้มากขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์กล่าวว่าเข้าซื้อหุ้นบริษัทเอเชียเอวีเอชั่นหรือว่า AAV ในสัดส่วน 39% จากกลุ่มนายทัศพลเบลเวลนะคะคิดเป็นมูลค่า 7.9 พันล้านบาททั้งนี้ค่ะคิงพาวเวอร์ทำธุรกิจดิวตี้ฟรีมาถึง21ปีทำให้มีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่มีอยู่ 6-7 ล้านคนต่อปีขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชียเองก็มีผู้โดยสารจากจีนมากที่สุดเช่นกันค่ะแล้วก็คนไทยเดินทางมากขึ้นเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปีนะคะดังนั้นมองคิงพาวเวอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชียน่าจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจกันได้อย่างดีในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน8ปีและการเข้ามาถือหุ้นใน AAV ครั้งนี้ต้องการลงทุนระยะยาวค่ะด้านนายทัศพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนและตัวเองก็ยังจะเป็นผู้บริหารต่อไปอย่างน้อย5ปีค่ะสำหรับแผนดำเนินงานในปี2559ยังมีเป้าหมายที่จะรับมอบเครื่องบินให้ครบ51ลำและยังคาดอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารหรือว่า cabin factor อยู่ที่ 83%จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่17ล้านคนด้วยนะคะพร้อมขยายตลาดไปยังอาเซียนจีนแล้วก็อินเดียรวมทั้งคาดว่าหลังกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาจะช่วยรักษาการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% ด้านนายสุวัฒน์วัฒนพรพรมนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกล่าวว่าการที่กลุ่มนายวิชัยเข้ามาถือหุ้นใหญ่นะคะหากประเมินในเบื้องต้นก็อาจช่วยขยายฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ King Power โดยเฉพาะชาวจีนที่จะหันมาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะต้องดูว่ากลยุทธ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารแล้วก็รายได้จากค่าโดยสารมากน้อยเพียงใดส่วนนายดิษฐนพวัฒนเวคินนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกล่าวว่าแม้อาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยนะคะศักยภาพด้านฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของ King Power ย่อมมีช่องทางขยายธุรกิจในอนาคตซึ่งก็ต้องให้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นความชัดเจนค่ะดังนั้นจึงยังไม่ปรับประมาณการผลประกอบการปีนี้ของ AAVโดยคาดว่า AAV จะมีกำไร 1.9 พันล้านบาทจากปีที่แล้วที่มีกำไร 1.08 พันล้านบาทค่ะสำหรับการถือซื้อขายหุ้น AAV เมื่อวานนี้นะคะแกว่งตัวผันผวนโดยช่วงเช้าปรับตัวลดลงถึง 7.5% หลังจากนั้นกระเตื้องขึ้นมาเป็นบวกค่ะโดยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.25 บาทนะคะหรือว่าบวก 4.17% มาที่ 6.25 บาทค่ะ